การเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับซึ่งล่าสุดนั้นทางด้านกองทัพเรือเองก็มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำเพื่อเตรียมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับซึ่งเรือพระที่นั่งเนี่ยจำนวน4ลำด้วยกันตอนนี้นำลงน้ำหมดเรียบร้อยแล้วนะเคลื่อนลงเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลา4วันค่ะเริ่มมาตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรือลำแรกก็คือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลำที่2ค่ะเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลำที่3เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและลำที่4เมื่อวานนี้ค่ะเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงโดยอัญเชิญลงน้ำและเข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือค่ะตั้งแต่วันที่4ถึง7กรกฎาคมวันละ1ลำตามลำดับค่ะนี่ก็เป็นประมวลภาพมาให้ได้ชมกันหลายท่านก็คงจะมีโอกาสนะคะได้ชมทั้งการไลฟ์นะคะนี่แล้วก็เป็นภาพที่ทางกองทัพเรือค่ะมีการเผยแพร่ภาพออกมานะคะทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการนะคะสำเร็จลุล่วงนะคะการซ้อมนี่ก็จะยังคงดำเนินต่อไปค่ะตลอดทั้งเดือนนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะคะว่าประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปรับชมได้วันไหนเวลาไหนบ้างนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะนี่อันนี้เป็นเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนะคะพี่ค่ะนี่จริงๆหลายคนนี่ก็จะมีคำถามว่านะคะการนำเรือแต่ละลำเนี่ยทำไมต้องใช้เวลาช่วงหัวค่ำไปจนถึงช่วงดึกนะจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับฤกษ์งามยามดีค่ะแต่ว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระแสน้ำน้ำขึ้นสูงสุดค่ะช่วงหัวค่ำถูกต้องช่วงนี้เนี่ยคือถ้าเป็นช่วงตั้งแต่ตอนบ่ายลงไปเนี่ยกลางวันเนี่ยน้ำจะลงนะฮะน้ำทะเลจะหนุนเนี่ยในช่วงหัวค่ำซึ่งก็ตรงนั้นเนี่ยจะสะดวกในการที่จะนำเรือเนี่ยนะลงน้ำนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ข้ามไปเนี่ยนะฮะไปยังกรมอู่ทหารเรือค่ะไม่ไกลระยะทาง1กิโลเมตรประมาณนั้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยหลายท่านอาจจะได้มีโอกาสเนี่ยเข้าไปชมตอนที่เขามีการซ้อมมีการซ้อมมีการผูกแล้วก็ซ้อมฝีพายนะครับซึ่งตอนนั้นอนุญาตเนี่ยให้ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยเข้าไปรับชมได้ใช่ค่ะแล้วก็มีพิธีบวงสรวงเรือพระราชพิธีนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะก่อนที่จะมีพระราชพิธีอย่างเป็นทางการค่ะ27ตุลาคมแต่ว่าก่อนที่จะถึงพระราชพิธีอย่างเป็นทางการในเดือนนี้แหละค่ะช่วงปลายเดือนก็จะมีการมีพิธีนะคะที่เปิดให้ประชาชนได้รับชมแต่เดี๋ยวแฟนใหญ่ขอเพิ่มเกร็ดข้อมูลหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราจะได้ยินคำว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนะคะซึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีค่ะเดิมเป็นอู่เรือหรือเรียกว่าโรงเก็บเรือพระราชพิธีอยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักพระราชวังและกองทัพเรือในปีพุทธศักราช2490อู่และเรือพระราชพิธีบางส่วนถูกระเบิดจากสงครามโลกครั้งที่2ได้รับความเสียหายทางสำนักพระราชวังและกองทัพเรือจึงมอบให้กรมศิลปากรทำการซ่อมแซมดูแลรักษาเรือพระราชพิธีและเนื่องด้วยกรมศิลปากรเล็งเห็นว่าเรือพระราชพิธีมีประวัติและความสำคัญมายาวนานค่ะและยังนำมาใช้ในพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันจึงได้ขึ้นทะเบียนเรือพระที่นั่งต่างๆไว้เป็นมรดกของชาติพร้อมทั้งยกฐานะของอู่เก็บเรือขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517เป็นต้นมาค่ะนี่คือที่มาที่ไปและนี่คือเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9นี่แหละเป็นที่มาว่าวันนี้เมื่อวันวานค่ะคุณผู้ชมขอลงรายละเอียดนะคะสำหรับเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ค่ะเป็นเรือพระที่นั่งกิ่งประเภทเรือรูปสัตว์หนึ่งในเรือพระราชพิธีในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคจัดสร้างเพื่อขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่9มิถุนายน2539โดยกองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรได้นำขนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3และรัชกาลที่4มาเป็นต้นแบบโดยกองทัพเรือค่ะสร้างในส่วนที่เป็นโครงสร้างเรือพายและคัดฉากส่วนกรมศิลปากรดำเนินการในงานที่เกี่ยวกับศิลปกรรมของเรือทั้งหมดเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณจัดเป็นเรือพระที่นั่งกิ่งลำเดิมสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีชื่อว่ามงคลสุบรรณหัวเรือเป็นรูปพระครุฑผ้ามีช่องกลมสำหรับติดตั้งปืนใหญ่อยู่ที่หัวเรือใต้ตัวครุฑมีความยาว17วา3ศอก
กว้าง5ศอก5นิ้วลึก1ศอก6นิ้วกำลัง6ศอก6นิ้วพื้นท้องเรือภายนอกทาสีแดงฝีพาย65คนต่อมาในรัชกาลที่4ได้มีพระราชดำริให้เสริมรูปพระนารายณ์ยืนประทับบนหลังพญาสุบรรณเพื่อความสง่างามของลำเรือและเพื่อให้ต้องตามคติในศาสนาพราหมณ์เทวรูปพระนารายณ์ที่สร้างขึ้นใหม่ในรัชกาลที่4ในรัชกาลที่4ค่ะสร้างด้วยไม้จำหลักปิดทองประดับกระจกองค์พระนารายณ์ทรงเครื่องภูสิตาภรณ์และมงกุฎยอดชัยพระพักตร์และพระวรกายประดับกระจกสีขาบหรือสีน้ำเงินเข้มมี4พระกรทรงเทพศาสตราคือตรีคทาจักสังตามคติของพราหมณ์ซึ่งปรากฏในบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ของรัชกาลที่1ตอนกุมภกันต้องสอนพระรามพระรามสิ้นชีวิตค่ะครับสำหรับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหายาตราทางชลมาศเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ก็จะมีขึ้นในวันที่27ตุลาคม2567ซึ่งกองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการเตรียมการทั้งการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายการซ่อมบำรุงเรือการจัดเตรียมบทเฮเรือรวมถึงการเตรียมความพร้อมในส่วนอื่นๆเพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดนะครับค่ะและนอกจากนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางกระดูกงูเรือณอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่5กันยายนค่ะและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชอิสริยยศขณะนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีปล่อยเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลงน้ำเมื่อวันที่5เมษายน2539เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่4เคยเป็นเรือพระที่นั่งเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินค่ะและนี่คือที่มาของเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ค่ะและขอย้อนนะคะมีตอนนี้เนี่ยหลายๆคลิปนะคะในโลกโซเชียลก็จะมีการรวบรวมค่ะภาพพระราชพิธีอันนี้ย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2539ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวแฟดใหญ่มีให้ชมนะคะเป็นเรื่องของพระราชพิธีในรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินนะคะที่วัดอรุณราชวรารามค่ะเดี๋ยวไปชมคลิปนี้ย้อนไปชมพร้อมกันค่ะพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมายังท่าอาวาสุกรีโดยมีพลเรือเอกวิจิตรชำนาญการผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการกระบวนเรือในครั้งนี้กราบบังคมทูลรายงานใจความว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เป็นเรือพระที่นั่งทรงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือทรงพระไตรพร้อมทั้งเรืออื่นๆรวมทั้งสิ้น52ลำกำลังพล 2,284 นายหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินประทับบนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณตามหมายกำหนดการต่อไปหากได้ดูเทปการถ่ายทอดสดพระราชพิธีครั้งนี้ตั้งแต่เริ่มถ่ายทอดสดจนกระทั่งก่อนเวลาเสด็จจะเห็นได้ว่าท้องฟ้าสดใสมีแสงแดดเป็นปกติแต่หลังจากนั้นท้องฟ้าก็มืดครึ้มดูราวว่าฝนทำท่าจะตกหนักข้าพระพุทธเจ้าในแก้วคนเรือตรีจำนงสัมพันธ์อยู่ท่านราชเลขาธิการกรมการขนส่งทหารเรือสีและเป็นผู้ควบคุมเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ขอพระราชทานกราบบังคมทูลกำลังคนประจำเรือพระที่นั่งนายทหาร7ท่านจ่า2จ่า10พลทหาร47รวม66นายพระพุทธเจ้าข้าขอรับถ้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะที่กรมคมทูลจบนี้นะครับคือพลเรือตรีจำนงสัพพัญญูผู้ควบคุมเรือพระที่นั่งกรมคมทูลพระกรุณารายงานจำนวนฝีพายประจำเรือพระที่นั่ง
ชะวาระองธุรีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านาวาเอกคุณทวีเหลืองอ่อนผู้อำนวยการกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือเป็นนายเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9บัดนี้เรือพระที่นั่งอยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระบรมราชานุญาตออกเรือพระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะโดยคุณนวรัตน์หรือหม่อมหลวงชัยนิมิตนวรัตน์เจ้าของความเห็นในพันทิปได้เล่าไว้ในกระทู้เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในกระบวนเรือราชพิธีว่าพอสายฝนโปรยมาถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงเรือพระที่นั่งที่ท่าวาสุกีแดดยังแจ่มอยู่พอประทับเรียบร้อยเรือพระที่นั่งได้ออกมาตั้งลำกลางแม่น้ำได้ทั้งพายุทั้งฝนก็โหมกระหน่ำแบบลืมหูลืมตาไม่ขึ้นภาพในทีวีและเสียงภาคหากผู้ใดดูอยู่คงจะจำได้ว่าทำให้เกิดระทึกหัวใจเพียงไรแต่คงจะไม่ได้เห็นภาพจริงดังเช่นที่ผมมองเห็นจากที่สูงในม่านฝนนั้นขบวนเรือพระราชพิธีโดนพายุเสียแทบไม่เป็นขบวนโดยเฉพาะลำเล็กลำน้อยทั้งหลายที่ฝีพายต้องแบ่งมาคอยวิทน้ำในเรือด้วยในทีวีภาพเช่นนี้ต้องถูกตัดออกไปอยู่แล้วคนที่ดูอยู่ทางบ้านก็คงไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นสาหัสสากันเพียงใดที่น่าตื่นเต้นมากคือตอนที่เรือพระที่นั่งอยู่กลางคุ้งแถวถนนพระอาทิตย์จะต้องลอดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าทั้งเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเรืออนันตนาคราชและเรือสุพรรณหงส์ยังคงรำพายท่าหงส์ล่อนอยู่เฉิบๆเป๋ไปตามแรงพายุเสียงแนวน้ำอยู่น่าประหลาดว่าจะไม่พ้นต่อหม้อเสาสะพานเรือดิงกี้เรือยางที่ติดเครื่องท้ายของทหารเรือที่ตั้งกองระวังเหตุอยู่ใต้สะพานก็ปราดออกไปช่วยกันดันท้ายและประกบเรือพระที่นั่งจนพ้นสะพานได้อย่างปลอดภัยมีเรือสุพรรณหงส์ลำเดียวห้อยท้ายเป็นเรือพระที่นั่งสำรองผิดแนวน้ำที่เชี่ยวกรากมากเรือดิงกี้เหลือมาดูแลทางนี้ลำเดียวเอาไม่อยู่เรือไหลเอากาบเรือเข้ากระแทกกับตอหม้ออย่างจังแต่ดิงกี้ก็ดันให้หลุดไปได้ไม่ติดตอหม้อขวางน้ำอยู่ผมเห็นเหตุการณ์นี้ตลอดและถ่ายรูปไว้ด้วยหลังจากนั้นหม่อมหลวงชัยนิมิตนวรัตน์ได้ส่งหนังสือพร้อมรูปภาพที่ได้บันทึกนั้นไปยังผบ.ทล.และสำเนาส่งถึงท่านราชเลขาสำนักพระราชวังด้วยเพื่อหาทางระวังเหตุในอนาคตต่อไปพร้อมทั้งท่านหม่อมหลวงชัยนิมิตนวรัตน์ยังได้กรุณาลงภาพดังกล่าวในกระทู้พันทิปเพื่อให้เป็นข้อมูลในการศึกษาแนวทางประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด้วยจากการได้ชมเทปบันทึกการถ่ายทอดสดในพระราชพิธีครั้งนี้จะเห็นได้ว่าพายุลมแรงมากฝนตกหนักจนภาพที่ถ่ายทอดสดออกมานั้นไม่สามารถเห็นคุ้งน้ำหรือบรรยากาศโดยรอบได้เลยเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นที่ร่ำขานของชาวบ้านทั่วไปว่าเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ไม่ยอมลงน้ำเพราะปกติแล้วจะเป็นเรือพระที่นั่งทรงมาตลอดบางก็บอกว่าฝีพายไม่สามารถประคองเรือพายต่อไปได้ต้องหันหัวเรือพระที่นั่งกลับอู่ต่อเรือพระราชพิธีในทันทีบางก็บอกว่ายังสามารถประคองเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ไปต่อยังวัดอดุลราชวรารามได้เหตุการณ์ครั้งนี้หากใครเกิดทันคงได้ลุ้นระทึกอยู่หน้าจอทีวีหรือใครที่ได้ไปชมอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคงต้องลุ้นไม่แพ้กันอย่างแน่นอนเพราะถือได้ว่าเป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศที่เกิดเหตุฝนตกมีลมกันโชกแรงมากที่สุดในรัชสมัยรัชกาลที่9ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษาและบันทึกไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าต่อไปพระราชดำเนินพร้อมด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2539นะคะแล้วก็ในเหตุการณ์วันนี้วันเดียวกันค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรค่ะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะคะทรงห่วงใยแล้วก็มีความใส่พระราชหฤทัยกับกำลังพลฝีพายนะคะนี่พระองค์ท่านทรงตรัสอย่างไรขอเจ้าที่ครอบครัวป่าเรือกลัวมากเกือบหายไม่ไหวป่าแล้วก่อนสมควรแก่เวลาแล้วส่งนมัสการลาพระสงฆ์แล้วเสด็จพระชำเนินออกจากและนี่ก็นำมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะขอเน้นย้ำนะคะว่าพระราชพิธีการถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบเนี่ยคุณผู้ชมครับคือจะมีขึ้นในวันที่27ตุลาคม2567ย้ำกันอีกครั้งสำหรับคนที่เฝ้ารออยากจะติดตามชมบางท่านมีโอกาสเดี๋ยวก็ไปชมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจะได้ไปจับจองพื้นที่กันได้ทันนะครับส่วนใครที่รอชมอยู่ทางบ้านเนี่ยนะฮะก็จะได้ชมกันในวันที่27ตุลาคม2567ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ